สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับชายละช่อประจำเดือนกุมภาพันธ์นะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูกันเนี่ยว่ามีอะไรบ้างนะคะลิขอเหอนาฬิกาอันนี้นิดนึงเพราะว่าเพิ่งได้มาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็คิดว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะชอบนาฬิกาสไตล์นี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยเขาจะมีส่งไทยด้วยแล้วก็เดี๋ยวใส่ส่วนลดโค้ดตรงลิฟไปได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะลด 15% ด้วยนะคะก็เป็นอันนี้เลยนาฬิกาของแดเนียลวอลลิงตันนะคะเขาเป็นนาฬิกาจากประเทศสวีเดนนะจะบอกว่านาฬิกานี้เนี่ยกำลังฮิตมากๆแบบหลายประเทศแล้วก็ดูใน IG ของเขาเนี่ยคน follow ประมาณ1.9 ล้านคือแบบเยอะมากนะคะก็นาฬิกาเขาเนี่ยมันจะเป็นนาฬิกาสไตล์แบบเนี้ยคลาสสิกมินิมอลนะคะคือเป็นแนวแบบแต่งได้กับหลายชุดเลยแล้วก็ใช้ได้กับทุกโอกาสอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้ดูเขาจะมาแบบหน้าตาแบบเนี้ยเป็นหนังอย่างนี้ค่ะเป็นหนังแท้เลยแล้วก็ตัวเรือเนี่ยจะเป็นสีโรสโกลด์แบบนี้นะแล้วด้านหลังก็จะมีเป็นชื่อที่เขาปั๊มไว้นะคะแล้วก็ตัวหน้าปัดของเขาเนี่ยจะมีเข็มแค่2อันนะคะจะไม่มีเข็มวินาทีซึ่งลิชอบตรงนี้มากๆเพราะว่าลิไม่ชอบเข็มวินาทีก็เดี๋ยวใส่ให้ดูเลยว่าเป็นยังไงก็นั่นแหละคือเอามาเห่อให้ดูนิดนึงเพราะว่าเผื่อใครแบบชอบนาฬิกาแนวนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาส่งไทยด้วยไงก็เลยเอามาแชร์ให้ฟังกันนะเผื่อใครชอบเนาะแล้วก็เดี๋ยวลิกจะลิงก์ข้อมูลไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะใครสนใจก็ตามดูได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะอ่ะเอาละเดี๋ยวเราไปดูเลยแล้วกันค่ะว่าไอเทมที่ชายละชอบประจำเดือนกุมภาเนี่ยมีอะไรบ้างคะขอเริ่มที่เมคอัพกันก่อนเลยนะคะอันแรกเนี่ยเป็นไพรเมอร์นะอันนี้เนี่ยเป็นไพรเมอร์ของ L'Oreal นะคะเป็นรุ่นTrue Matte Burr Cream นะคือนี้เนี่ยเขาจะเป็นไพรเมอร์ที่ช่วยอำพรางพวกรูขุมขนริ้วรอยได้นะคะเวลาที่ลิใช้อ่ะจะเอาลงแถวจมูกแถวนี้นะคะแล้วก็ลงก่อนการลงรองพื้นเพราะลิรู้สึกว่าพอใช้ไปเนี่ยมันทำให้การลงรองพื้นมันสมูทขึ้นมันง่ายขึ้นแล้วก็รูขุมขนแถวนั้นอ่ะมันดูตื้นขึ้นนะคะมันก็เลยทำให้พวกรองพื้นเนี่ยไม่ตกร่องแล้วก็ไม่เป็นคราบนะแล้วก็นี้เนี่ยพอใช้ไประหว่างวันอ่ะหน้ามันแบบไม่มันเยิ้มด้วยนะคะแล้วก็ไม่ทำให้หน้ามันเพิ่มด้วยอีกอย่างคือเครื่องสำอางติดทนนานมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยเนื้อของเขามีความบางเบาดีนะสมูทดีอ่ะไม่หนักหน้าเกินไปนะมันจะเป็นสีออกน้ำตาลอมส้มแบบนี้นะคะเกลี่ยง่ายมากนะถ้าเกิดว่าใครมีคนมีรูขุมขนกว้างนะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องการแต่งหน้าลงรองพื้นอะไรเงี้ยลองหามาใช้ดูละกันเพราะว่านิกชอบนะมันให้ฟิลลิ่งที่แบบผิวมันสมูทดีอ่ะแล้วก็รูขุมขนมันตื้นขึ้นนะคะต่อมาเลยนะคะอันนี้เนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้เลยแล้วก็เพิ่งรีวิวไปได้ไม่นานนี่เองนะคะก็เป็นรองพื้นรุ่นนี้นะคะของนานะ Velvet Matte Skin Tint นะคะสีที่ใช้เป็นสี medium 2นะคือถ้าเกิดว่าใครอยากดูรีวิวแบบตัวเต็มก็ตามดูที่คลิปก่อนหน้าได้นะคะคือในช่องที่ว่าเนื้อของเขาเนี่ยมันบางเบาดีนะแบบมันสมูทอะแล้วก็เป็นรองพื้นที่แต่งได้ทุกวันเลยมันไม่หนักหน้าดีนะเนี่ยเห็นป้ามันก็จะกลืนไปกับผิวเลยแล้วก็ไม่ทำให้ผิวมันเพิ่มด้วยทุกสภาพผิวใช้ได้นะคะผิวแห้งผิวมันผิวผสมก็ใช้รองพื้นนี้ได้แต่ว่าลิกเพิ่งไปดูในส่วนผสมของเขาหลังก่อนเมื่อไม่นานมันเองแล้วเพิ่งเห็นว่ามันมีแอลกอฮอล์ด้วยยังไงถ้าเกิดใครแพ้แอลกอฮอล์ก็ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างลิกอะถ้าเกิดใช้อันเนี้ยคู่กับวิตามินซีอะผดจะขึ้นทันทีเลยแต่ว่าถ้าเกิดใช้แบบปกติแบบไม่ใช้แบบพวกวิตามินซีใช่ปะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะยังไงก็ถ้าใครที่แพ้แอลกอฮอล์ก็ระวังนิดนึงละกันนะต่อมาเลยนะอันนี้เนี่ยเป็นรองพื้นที่ถูกและดีนะคะแล้วลิ้วรู้สึกว่าใช้ดีพอๆกับเลฟลอนฝาดำเลยนะแต่ว่ามันให้ฟิลลิ่งที่บางเบากว่าแล้วก็ไม่หนักหน้าดีนะคะก็เป็นรองพื้นอันนี้นะของ Lifeford รุ่น7 Quality Moisturizing Foundation นะคะสีลิ้วใช้เป็นสี06นะถ้าเกิดใครมีสีผิวใกล้กันก็ลองไปเลือกดูละกันนะคะเพราะว่าลิใช้แล้วพอดีเลยนะคะชอบเนื้อของเขามากเพราะว่าเนื้อมันแบบบางเบาอะแต่ว่าให้การปกปิดที่โอเคเลยนะถ้าเกิดมีรอยดำมีสิวอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็กลบอยู่นะคะอารมณ์เหมือนแบบปกปิดคล้ายๆของเลฟลอนฝาดำเลยแต่ว่าอันเนี้ยเนื้อมันจะบางเบากว่านะคะแต่ว่าให้การปกปิดด้วยแล้วก็กลิ่นมันไม่ฉุนอะกลิ่นไม่ได้มีแอลกอฮอล์ฉุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาจะมีส่วนผสมของน้ำเป็นหลักเลยมันทำให้มันเกลี่ยง่ายนะคะมาที่ไอลายเนอร์กันบ้างนะคะอันนี้เป็นไอลายเนอร์ที่ลิกพกบ่อยมากๆในช่วงนี้เลยนะคะเป็นของ Fasio นะไอลายเนอร์นี้เนี่ยมันเป็นหัวแบบเมจิกแบบนี้นะคะคือหัวเขามันเขียนง่ายดีอะหัวแหลมๆนะคะแล้วก็คอนโทรลได้ง่ายมือใหม่ก็ใช้ได้นะคะสีของเขาเนี่ยมันดำสนิทดีนี่ก็ลิกก็ชอบพกไปข้างนอกประจำเพราะว่าบางทีระหว่างวันเนี่ยมันจะแบบมันเริ่มจางแล้วใช่ป่ะลิกก็ชอบเอาไปถมอะไรอย่างเงี้ยแต่คือชอบที่ว่ามันล้างออกง่ายดีแล้วก็เขียนง่ายเขียนให้ชิดคอขนตาได้ง่ายดีนะคะนี่
มาในส่วนของลิฟกันบ้างนะคะในเดือนที่ผ่านมาที่ลิฟชายเราชอบเนี่ยมีอยู่3อันด้วยกันนะอันแรกเลยนะคะอันนี้เป็นลิปไลเนอร์ของเมลินดานะคะจะบอกว่าช่วงนี้ฮิตมากๆนะเพราะว่าราคาไม่แพงด้วยไม่ถึง100บาทนะคะสีที่ลิฟใช้เนี่ยเป็นสีโรสนะคะคือชอบเนื้อของเขาตรงที่ว่ามันสมูทดีอ่ะเขียนง่ายลื่นนะคะเนื้อมันนุ่มๆลื่นๆดีเนี่ยมันไม่ฝืดเลยอ่ะเออเขียนง่ายมากเห็นปะก็นะคะสีนี้เนี่ยมันจะเป็นออกชมพูแบบไม่ได้แบบชมพูจ๋าเป็นชมพูที่ทุกสีผิวทาได้แล้วก็ทาแล้วหน้าดูสว่างขึ้นนะคะลิปก็เลยชอบใช้อันนี้เนี่ยมันมีข้อดีคือติดทนมากกินข้าวกินน้ำยังไงก็ไม่หลุดนะคะเวลาลิปทาคือลิปจะทาขอบปากใช่ป่ะแล้วก็ค่อยถมให้เต็มแต่ว่ามีข้อเสียคือมันแห้งนะคะถ้าเกิดใครอยากใช้อะไรที่มันแบบแมตต์ๆอย่างเงี้ยก็ต้องแลกกับความที่แบบมันแห้งอะแต่ว่าต้องบำรุงพวกลิปมันก่อนนะแล้วค่อยทานะคะแต่จะบอกว่ามันติดทนจริงๆนะเพราะว่าใครที่ไม่ชอบเติมลิป บ่อยๆอ่ะเพราะว่าอันนี้นี่คือแบบอยู่ได้ตั้งแต่เช้าจนเย็นนะยังอยู่ที่ปากนะคะลิปก็เลยชอบมากพกประจำนะในช่วงนี้ช่วงนี้ลิปแมตต์มาแรงมากๆเลยนะคะลิปเห็นหลายแบรนด์เนี่ยทำกันออกมาแบบเยอะมากแต่ก็มี2อันที่ลิปหยิบใช้ไปบ่อยในช่วงนี้นะคะก็เป็นของ Colourpop กับ Supermum นะก็อันนี้เป็นของ Colourpop Colourpop ของลิปใช้เป็นสี Bumble นะคะเป็นสีที่เรียกว่าทุกคนทาได้แล้วก็ทาแล้วสวยมันเป็นสีที่แบบทาทุกวันอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงคือชอบเนื้อของ Colourpop อ่ะมันทาง่ายดีนะแต่ต้องเข้าใจนะคะว่าลิปแมตต์เนี่ยมันแห้งอ่ะมันต้องทำใจตรงนี้เลยว่ามันแห้งแน่ๆแล้วก็ทาแล้วก็ต้องแบบบำรุงลิปมันดีๆเลยไม่งั้นมันจะปากแบบจะแห้งสุดๆเลยอ่ะสีจะเป็นประมาณนี้นะคะสี Bumble คือเนื้อ Colourpop เนี่ยลิปชอบที่มันทาได้แบบสมูทกว่าของ Supermum นะแต่ซุปเปอร์มัมเนี่ยเนื้อก็โอเคอยู่นะคะสีนี้เป็นสี21นะคะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบน้ำตาลกะปิน้ำตาลอมชมพูนิดนึงอ่ะมีม่วงด้วยนิดนึงคือสีนี้ก็สวยนะคะเป็นสีที่ลิทาอยู่ตอนนี้เลยนะถ้าถามว่าชอบอันไหนที่สุดนะคะลิก็ชอบ Colourpop เพราะว่าเนื้อมันมีความสมูทกว่านะแล้วก็เป็นคราบน้อยกว่านะคะแล้วก็ไม่ได้แห้งมากเกินไปนะแต่ของซุปเปอร์มัมเนี่ยมันเนื้อมันโอเคเหมือนกันนะทาง่ายแต่ว่าแห้งมากคือแบบขยับปากลำบากอ่ะเออแล้วมันจะแบบเป็นแบบริ้วๆแตกๆด้วยถ้าเกิดว่าบำรุงไม่ดีนี่คือแบบทาแล้วไม่รอดนะคะแต่ว่าถ้าบำรุงลิปหน่อยอะไรเงี้ยก็ทาแล้วก็โอเคอยู่นะแต่ถ้าสองอันเนี้ยติดทนทั้งคู่เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่ากินข้าวหรือกินน้ำอะไรแล้วจะหลุดนะคือเนี้ยอยู่ตั้งแต่เช้าจนเย็นคือยอมรับเลยว่าติดทนดีมากๆนะเรามาในหมวดของสกินแคร์บ้าง นะคะก็เริ่มที่อันนี้เลยนะเป็นครีนซิ่งนะคะของยี่ห้อ New Formula นะอันนี้คือใช้หมดแล้วนะคะแต่ก็อยากเอามาพูดให้ฟังกันว่าใช้แล้วก็ชอบนะมันเป็นครีนซิ่งแบบสูตรน้ำแร่แล้วก็ลิปใช้แล้วไม่แพ้ด้วยเช็ดพวกตาอะไรเงี้ยก็ไม่ระคายเคืองนะคะเข้าตาก็ไม่แสบก็เลยค่อนข้างชอบแต่ว่ารู้สึกว่ามันล้างออกแบบถ้าเกิดเป็นเมคอัพที่ติดทนนานมากๆอันเนี้ยใช้เวลานานเหมือนกันนะกว่าจะล้างแบบจนหมดเกลี้ยงหมดสำลีไปประมาณเกือบ10แผ่นคือแบบค่อนข้างเปื่อยเหมือนกันนะอย่างอันเนี้ยกระปุกเล็กอันเนี้ยลิปใช้ประมาณอาทิตย์กว่าๆก็หมดแล้วนะคะลิปก็รู้สึกว่าเออมันหมดเร็วไปหน่อยนะเพราะว่าเขาใช้เวลาในการล้างเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นสกินแคร์ที่ลิปทาต่อจากโซวาซูเฟิร์สแคร์นะคะก็เป็นวิซซี่นะของยี่ห้อเจจุนนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อเอเซนต์อันนี้ก็จะเป็นเนื้อพาวเดอร์นะคะอันนี้เนี่ยเขาจะช่วยเรื่องให้ผิวแบบดูกระจ่างใสขึ้นพวกรอยดำต่างๆเนี่ยดูจางลงนะหลังจากที่ลิปใช้ครบมา1เดือนเนี่ยก็เห็นผลในเรื่องรอยดำแถวเนี้ยช่วงข้างแก้มเนี่ยมันจางลงแบบเออเห็นได้ชัดเลยว่าจางลงนะคะแล้วก็ผิวมันดูกระจ่างใสขึ้นนิดนึงนะส่วนในเรื่องริ้วรอยเนี่ยยังไม่ได้เห็นผลอะไรมากนะคะแต่ก็เห็นผลในเรื่องความกระจ่างใสชัดเจนเลยนะมาต่อกันที่กันแดดบ้านนะคะกันแดดที่หยิบใช้บ่อยนะมี2อันด้วยกันนะคะก็เป็นของมิซูมิแล้วก็ของสมูทโตะนะคะมิซูมิเนี่ยปกติเนี่ยลิก็ใช้สูตรสีฟ้านะคะแต่ว่ามันหมดไปแล้วนะคะลิก็เลยเอาเนี้ยมาลองใช้ดูนะอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นสูตรที่เหมาะการไปออกกลางแจ้งหรือว่าต้องเจอน้ำเจอเหงื่ออะไรเงี้ยเพราะว่ามันกันน้ำได้นะคะแต่ให้แนะนำนะลิชอบสูตรสีฟ้ามากกว่าเพราะว่าสีฟ้าเนี่ยมันเนื้อบางเบากว่านะคะแต่ว่าสีส้มเนี่ยมันเนื้อมันจะหนาไปนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ต้องออกแดดกลางแจ้งบ่อยๆอะไรเงี้ยก็ลองใช้นี้ละกันเพราะว่ามันจะกันแดดได้นานกว่านะคะอีกอันนึงนะคะอันนี้เป็นกันแดดนะที่มีขายในเซเว่นนะคะก็เป็นของสมูทโตะนะตอนแรกเห็นคำว่า BB อ่ะคิดว่าใช้แล้วต้องขาวแน่ๆขาววอกแน่ๆแต่พอแบบใช้ไปอ่ะมันก็ไม่ได้ขาวนะคะแล้วก็มันทำให้ผิวมันดูกระจ่างใสขึ้นนิดนึงด้วยนะนี่ค่ะเนื้อก็จะประมาณนี้เขาจะแบบเกลี่ยง่ายดีแล้วก็เนื้อไม่หนักดีนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ปกปิดอะไรนะมันเป็นกันแดดแล้วก็แค่แบบมีสีทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นนิดนึงเท่านั้นเอง
นี่ให้เทียบให้ดูมันก็จะขาวกว่าผิวนิดนึงนะคะแต่ก็ลิปใช้แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะหน้าไม่ได้ดูเทาอะไรมาในส่วนของตัวกันบ้างนะคะอันแรกเลยเป็นสครับนะคะเป็นสครับกาแฟอันนี้เป็นของคิสซี่นะก็ลิชอบตรงที่ว่ากาแฟของเขาเนี่ยไม่เหมือนกากกาแฟของยี่ห้ออื่นเพราะว่ายี่ห้ออื่นเนี่ยเขาจะใช้พวกกากกาแฟใช่ป่ะคะแต่อันเนี้ยเขาใช้กาแฟสดๆเลยในการเอามาทำเป็นสครับนะแล้วจะบอกว่ากลิ่นหอมมากคือแบบว่าขัดไปแล้วแบบเพลินมากนะถ้าใครที่ชอบสครับกาแฟน่าชอบกันเพราะว่ากลิ่นมันหอมจริงๆนะเวลาที่ลิชใช้นะคะลิก็จะมาผสมกับออยล์หรือไม่ก็ผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็ขัดวนๆที่ตัวนะคะยิ่งตรงไหนที่แบบว่ามีรอยแตกลายอะไรเงี้ยก็อันเนี้ยช่วยได้นะคะมันจะทำให้พวกเซลไลท์เนี่ยมันดูเลือนลงนิดนึงนะคะแล้วก็ผิวกระชับขึ้นนะคะหลังจากที่สครับเรียบร้อยแล้วนะคะลิก็จะตามด้วยออยล์นะซึ่งอันเนี้ยเป็นออยล์ที่ใช้อยู่ในช่วงนี้นะคะก็เป็นของยี่ห้ออากาลิโก้นะเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์นะคะก็ออยล์อันนี้คือจะต่างกับแซนชูรี่ที่ลิคเคยพูดให้ฟังนะว่าลิคชอบนะคะอันนั้นเนี่ยมันจะทาได้ในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงคืนแต่อันเนี้ยแนะนำว่าทาช่วงเช้าเพราะว่ามันจะเหนอะมากเนื้อออยล์เขาเนี่ยเป็นออยล์ที่แบบว่ามีความหนักแล้วก็เหนอะแต่ว่ามันจะให้ความชุ่มชื้นที่เข้มข้นมากเลยนะคืออันเนี้ยเขาเป็นออยล์ที่ใช้ในพวกตามร้านสปาดังๆทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเนื้อออยที่แบบว่าหนาจริงๆนะคะใครที่ชอบทำสปาที่บ้านน่าชอบกันนะเพราะว่ากลิ่นมันเป็นแบบอโรมามากๆคือมันมีความหอมแบบไม่ฉุนอะหอมแบบผ่อนคลายนะคะเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นปะให้ดูเลยว่าแบบมันมากแล้วก็ซึมค่อนข้างช้านะคะแต่ว่าลิชอบกลิ่นของเขาแล้วก็ชอบที่ให้ความชุ่มชื่นยาวนานคือแบบว่าตื่นเช้ามาเนี่ยมันก็ยังให้ความชุ่มชื่นกับผิวอยู่นะคะต่อมาก็เป็นเจลอาบน้ำนะคะอันนี้เป็นของยี่ห้อคัตตี้นะก็อันนี้เป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสนะคะคือลิกชอบความเก๋ของเขาที่ว่ามันมีกลีบดอกไม้อยู่ในนี้ด้วยนะแล้วเวลาใช้เนี่ยคือมันจะมีกลิ่นหอมของดอกไม้อ่อนๆ นะคะกลิ่นมันไม่ฉุนดีแบบผ่อนคลายดีนะคะก็อันนี้เนี่ยเวลาใช้อ่ะใช้แค่นิดเดียวพอเพราะว่าเนื้อมันเข้มข้นมากๆแล้วก็เวลาแบบอาบน้ำเสร็จแล้วเนี่ยผิวแบบชุ่มชื่นมากคือแบบไม่ต้องทาครีมต่อก็ได้นะคือใช้อันเนี้ยผิวมันจะแบบมีความชุ่มชื่นไม่แห้งกร้านดีนะคะสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้เนี่ยเป็นบอดี้โลชั่นที่เหมาะมากกับคนที่ไม่ชอบทาอะไรที่เหนียวเหนอะแล้วก็ต้องการความบางเบาแต่ให้ความชุ่มชื่นนะคะก็อันนี้เป็นของคัตตี้นะคะเหมือนกันเลยเป็นกลิ่นเชอร์รี่บอสซอมนะคือลิชอบที่ว่าเนื้อของเขาเนี่ยสมูทมากนะคะแบบบางเบามากแล้วก็เวลาทาไปเนี่ยมันจะแตกตัวเหมือนเป็นน้ำแบบเนี้ยเป็นโลชั่นที่สามารถทาแบบระหว่างวันได้หรือว่าตอนเช้าได้เพราะว่าตอนเช้าๆเนี่ยไม่ค่อยมีใครชอบทาครีมที่มันเหนียวๆอยู่แล้วเพราะว่ามันจะแบบเหนอะหนะระหว่างวันใช่ป่ะแต่อันเนี้ยคือทาแล้วแบบมันชุ่มชื่นดีอ่ะแล้วมันก็ไม่เหนียวผิวเลยนะคะเพราะว่าเขาแบบมี texture คือแบบเหมือนน้ำเลยเห็นปะผิวมันก็จะดูชุ่มชื่นขึ้นนะคะตอนนี้แบตใกล้หมดแล้วนะคะเอาแหละก็หมดไปแล้วนะสำหรับใช้แล้วชอบประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆสงสัยอะไรคอมเมนต์ถามกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าจะไปคุยกับลิคที่ Facebook ก็ได้นะยังไงก็ฝากติดตามชมคลิปใหม่ๆของลิคด้วยนะคะจะมาอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคะบ๊ายบายค่ะ